ลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระแสที่ได้รับความนิยมถึงขั้นฟีเวอร์ของชาวไทยจะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่กระแสฟุตบอลทีมชาติไทยฟีเวอร์หลังจากที่สามารถคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014มาครองได้สำเร็จหยุดการรอคอยถ้วยใบนี้กว่า12ปีลงได้ทำให้ตอนนี้ครับตามหน้าสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์เกิดเป็นกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ทุกหย่อมย่าถึงขนาดที่วันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นมีแฟนฟุตบอลไปร่วมให้การต้อนรับนับแสนคนตลอดเส้นทางจากดอนเมืองจนถึงสนามสุพัชลาไสยทำให้สปอร์ตรับรุ่นในช่วงรับรุ่นไทยลีกในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ไปดูกันว่า10กระแสที่ทำให้ฟุตบอลไทยฟีเวอร์อยู่ในขณะนี้นั้นมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันที่กระแสความฟีเวอร์ในเรื่องแรกนะครับคือการโพสต์ข้อความถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน AFF Suzuki Cup ของคนไทยเห็นได้ชัดคือการที่แฮชแท็ก AFF Suzuki Cup Final 2014เป็นแฮชแท็กที่คนไทยโพสต์มากที่สุดเป็นอันดับที่2ในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาโดยมียอดโพสต์เกือบ 300,000 ครั้งและกลายเป็นเทรนด์ฮิตติดอันดับใน Twitter ของเมืองไทยเรื่องที่2นะครับคือจำนวนการค้นหาหรือว่า Search ใน Google โดย Google Trend ระบุว่าคำว่านักเตะทีมชาติไทยและคำว่าบอลไทยเป็น2คำยอดฮิตที่ติดอยู่ใน3อันดับแรกที่คนไทยนิยมเสิร์ชหากันนอกจากนั้นครับคลิปวิดีโอการแข่งขัน AFF Suzuki ครับของทีมชาติไทยยังเป็นคลิปวิดีโอที่มีคนค้นหามากที่สุดผ่าน Google Search Engine ชื่อดังแม้ว่าทีมชาติไทยจะสามารถคว้าแชมป์มาครองได้หลายวันแล้วก็ตามครับถัดมาเป็นกระแสความดังของชาริวชับปุยกองกลางลูกครึ่งไทยสวิสสุดหล่อของทีมชาติไทยครับที่ต้องบอกว่ามีแฟนบอลให้ความสนใจและคลั่งไคล้อย่างมากมายจนชาริวชับปุยกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์คนใหม่ของวงการฟุตบอลไทยเห็นได้จากนัดชิงชนะเลิศศึก AFF Suzuki ครับ2014กับมาเลเซียนัดที่2นะครับที่ชาริวชับปุยเป็นคนยิงประตูตีไข่แตกให้กับทีมทำเอาบรรดากองเชียร์สาวๆไทยครับพากันโพสต์สเตตัสใน Facebook กันจ้าละวันว่าแฟนของพวกเขาสามารถทำประตูได้แล้วและหล่อมากๆแถมใน Twitter อีกหนึ่งสื่อสังคมออนไลน์นะครับยังมีการตั้งแฮชแท็กว่าชับปุยผู้มีอิทธิพลต่อใจข้ามากจนขึ้นเป็นเทรนด์ฮิตอันดับต้นๆของวันเลยทีเดียวครับฝากสาวมาเลเซียเองก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับถึงขนาดที่มีแฟนบอลสาวมาเลเซียคนหนึ่งนะครับเขียนจดหมายเปิดผนึกบอกรักชาริวชับปุยผ่านทาง Facebook ของตนเองเรียกได้ว่านาทีนี้คงไม่มีใครหยุดความดังของชาริวชับปุยเอาไว้ได้แล้วครับถึงขนาดที่ยอด follow ใน Instagram ตอนนี้มีมากกว่า 700,000 คนแล้วครับกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์กระแสถัดมานะครับคือกระแสคนบันเทิงแห่แชร์ฟุตบอลไทยทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และติดขอบสนามก็ยิ่งทำให้กระแสฟุตบอลไทยติดลมบนกันเข้าไปใหญ่ครับเพราะนอกจากบรรดาคนบันเทิงจะเกาะติดการแข่งขันแล้วยังมีการแชร์ภาพของตนเองลงบนสังคมออนไลน์พร้อมส่งกำลังใจให้กับเหล่านักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ฟุตบอลไทยไปในตัวทำให้คนหันมาสนใจจนฟีเวอร์ติดลมบนอยู่ในขณะนี้ครับกระแสความคลั่งไคล้ฟุตบอลไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ชื่นชอบผลงานในสนามเท่านั้นยังไปถึงทรงผมการแต่งตัวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้กันด้วยเพราะว่าแต่ละคนครับถือว่ามีทรงผมที่เท่ดูดีกันทุกคนถึงขนาดที่มีแฟนคลับนักฟุตบอลนะครับไปเจาะลึกกันว่าทรงผมของนักเตะแต่ละคนมีทรงอะไรกันบ้างและใช้เวลาเซตผมกันคนละเท่าไหร่ทำให้ในตอนนี้ครับบรรดาสินค้าเสริมหล่อของท่านชายเริ่มที่จะขยับเข้าหานักเตะทีมชาติไทยชุดนี้พร้อมดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าของตนเองกันเลยทีเดียวนอกจากทรงผมของนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งกระแสที่ทำให้ยอดผู้ติดตามใน Instagram ของนักฟุตบอลแต่ละคนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพียงระยะเวลาไม่นานคือกระแสความหล่อของบรรดาดาวเตะทีมชาติไทยเพราะนอกจากซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมอย่างชาริวชับปุยแล้วในทีมชุดนี้ครับก็ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่เรียกเสียงเชียร์จากบรรดาสาวๆได้มากมายเช่นนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมธนบุญเกษารัตน์เกิกฤทธวีการสารัตน์อยู่เย็นสุรินันท์พุกหอมกวินธรรมสัจจานันท์ไม่เว้นแม้กระทั่งชนาธิปสงกระสินดาวเตะร่างเล็กถึงขนาดที่เจ้าตัวกล่าวผ่านสปอร์ตรับบรุนว่าตนเองมีความหล่อไม่แพ้ชาริวชับปุยกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งกระแสที่ทำให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้เข้าไปนั่งอยู่กลางใจแฟนฟุตบอลไทยก็คือความสุภาพของทีมชาติชุดนี้โดยภายหลังจบการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดแรกที่ประเทศไทยนะครับทีมชาติไทยได้เรียงแถวพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชาติมาเลเซียนอกจากนั้นครับยังมีภาพของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าโค้ชคนเก่งของทีมชาติไทยยื่นน้ำดื่มให้กับผู้เล่นของมาเลเซียภายหลังจากจบเกม
ทำให้บรรดาแฟนบอลไทยครับต่างยกย่องทีมชาติไทยและแชร์เรื่องราวต่างๆทางสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากและเรื่องราวน่าประทับใจนี้ยังได้ดังไกลไปถึงประเทศมาเลเซียซึ่งแฟนบอลที่นั่นก็ยกย่องทีมชาติไทยชุดนี้เช่นกันครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งกระแสที่ได้รับความนิยมและส่งผลให้ฟุตบอลไทยโด่งดังโดยเฉพาะกับบรรดาหนุ่มๆแฟนฟุตบอลไทยนั่นก็คือกระแสกองเชียร์ของสาวไทยครับที่เข้าไปเชียร์ยังสนามราชมังคลากีฬาสถานสร้างสีสันแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักฟุตบอลทีมชาติไทยให้สามารถทำผลงานได้ตามเป้าคือการคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จถึงขนาดที่มีหลายคนในโลกโซเชียลนะครับพูดว่าเสื้อทีมชาติไทยดูสวยขึ้นเมื่อเวลาที่แฟนบอลสาวๆใส่เชียร์ฟุตบอลกันเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งกระแสนะครับที่จะไม่กล่าวถึงคงจะไม่ได้คือการที่เสื้อทีมชาติไทยขาดตลาดไม่สามารถหาซื้อได้โดยก่อนที่ทัวร์นาเมนต์ AFF Suzuki ครับจะเริ่มต้นขึ้นทั้ง Grand Sport ซึ่งเป็นผู้ผลิตเสื้อทีมชาติไทยได้ทำการผลิตออกมาจำหน่ายด้วยจำนวน 30,000 ตัวแต่เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นประกอบกับฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นตามลำดับของทีมชาติไทยทำให้แฟนบอลไทยจำนวนมากต้องการซื้อเสื้อทีมชาติไทยเป็นของที่ระลึกโดยเฉพาะก่อนหน้าการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถาน Grand Sport ได้นำสินค้าล็อตสุดท้ายจำนวน 8,000 ตัวออกมาวางจำหน่ายและสามารถจำหน่ายได้หมดภายในเวลา3ชั่วโมงและแน่นอนว่าก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟนบอลไทยซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการตอกย้ำกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ได้อย่างชัดเจนกระแสจากโลกโซเชียลกระแสสุดท้ายครับที่ทำให้ฟุตบอลไทยฟีเวอร์และไม่ใช่แต่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นยังดังไกลไปทั่วโลกคือกระแสการแชร์คลิปการเล่นติกิตะกะเวอร์ชั่นไทยหรือที่โค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเรียกว่า TikTok นะครับในเกมที่พบกับทีมชาติมาเลเซียในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยจังหวะนั้นครับทีมชาติไทยต่อบอลกันทั้งสิ้น27ครั้งและ40สัมผัสก่อนที่จะจบลงด้วยการยิงประตูแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้ประตูก็ตามแต่จากการต่อบอลที่สวยงามแม่นยำและรวดเร็วทำให้คลิปการต่อบอลคลิปนี้ถูกแชร์กันอย่างถล่มทลายถึงขนาดที่เว็บไซต์กีฬาในต่างประเทศนำไปแชร์กันเลยทีเดียวครับทำให้ทีมชาติไทยกลายเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นและนี่ก็คือ10กระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ครับและยังคงมีแนวโน้มที่จะติดลมบนต่อเนื่องเนื่องจากในปี2558ที่กำลังจะมาถึงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันให้แฟนบอลได้ตามเชียร์กันถึง4รายการด้วยกันคือการแข่งขันฟุตบอล Kings Cup ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน22ปีชิงแชมป์เอเชียซึ่งในรายการนี้เป็นการชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลการแข่งขันซีเกมครั้งที่28ที่สิงคโปร์และฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียโดยต้องมาติดตามกันครับว่าในปี2558กระแสฟุตบอลไทยจะไปได้ไกลกว่าเดิมหรือไม่แล้ววันนี้ครับเวลาของรับรุ่นไทยลีกหมดลงแล้วผมชันทิศกัจจนาวิเศษและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ